พันธ์อายุ62ปีครับผมนะครับมีอาการปวดเข่ายังไงจากอะไรครับเริ่มแรกครับประมาณเดือนมกราคม57เนี่ยมีอาการปวดที่หัวเข่าทั้งสองข้างนะเนื่องจากไม่ทราบสาเหตุนะมันมีอาการผิดปกติแล้วปวดเฉยๆนะแต่ว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลก็บอกอาจจะใช้ขาผิดแบบประเภทคือผมเป็นคนเดินเร็วนะเดินเร็วแล้วก็เวลาขึ้นตึกเนี่ยผมไม่ค่อยขึ้นตามขั้นผมจะข้ามหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นเพราะมันจะไวดีอย่างชั้นสามเนี่ยแป๊บเดียวถึงบันไดเนี่ยขั้นเว้นขั้นขั้นเว้นขั้นมันทำได้ด้วยแล้วมันก็ทำอย่างนี้ประมาณ3ปีก่อนเกษียณนะมันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะแต่พอ61อยากจะทำโน่นทำนี่ขาไม่ทำแล้วทีนี้มันก็ปวดน่องนะครับแล้วก็ปวดหัวเข่าข้างขวาปวดมากกว่าข้างซ้ายแล้วมีอาการเสียวๆก็ทนประมาณสัก2สัปดาห์แม่บางก็บอกว่าไปหาหมอเพราะมันนานแล้ว2สัปดาห์ก็ไปนะท่านบอกว่าถ้าคุณลุงอยากจะรู้เสื่อมไม่เสื่อมเอ็กซเรย์เอาเอ็กก็เอ็กสิมันไม่ยากแป๊บเดียวก็เอ็กมาก็เอาฟิล์มมาดูฮะครับเสื่อมจริงๆฮะ เพราะว่ากระดูก2ข้อข้างล่างไม่มีอะไรรองเลยไม่มีอะไรรองแล้ว2ข้างเลยนะ2ข้างครับแต่ข้างซ้ายเนี่ยสึกมากกว่าข้างขวาหมอก็สงสัยว่าไม่ใช่ข้อเข่าเสื่อมอย่างเดียวแล้วน่าจะมีอาการเกี่ยวกับเรื่องระบบประสาทก็ให้ผมไปทํา MRI สแกนแม่เหล็กแล้วก็เอามาดูใหม่ดูให้ละเอียดไปอีกฮะว่าทำไอ้ที่มันปวดขาขวามากกว่าขาซ้ายเนี่ยเพราะอะไรสุดท้ายฟิล์มออกมาก็ปรากฏว่ากระดูกหลังทับเส้นประสาทประมาณข้อที่14ที่พลาดแล้วส่งผลมาที่ขาขวานั่นคือที่บอกว่าปวดเอวปวดหลังปวดเอวครับจะยืนนานๆไม่ได้แล้วมันจะปวดนะครับทีนี้หมอที่โรงพยาบาลนะท่านก็จ่ายยาจ่ายยาแล้วก็ให้อาวุธป้องกันมาด้วยก็คือสนับเข่าสองข้างแล้วก็รัดเอวเวลาผมจะไปไหนเนี่ยแม่บ้านจะถามอาจารย์พี่จะไปออกรบที่ไหนเหรอทีนี้เพิ่มคือทำกายภาพบำบัดไปดึงหลังสัปดาห์ก็ไป3ครั้งไปนอนให้เขาดึงอืดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนั้นนะแล้วก็ไปช็อตเวฟคลายปวดนะประคบร้อนตามสูตรของเขานะคุณหมอบอกไหมว่ากินยาทายาจัดกระดูกแล้วต้องผ่าตัดต้องอะไรเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้ายังไม่หายจะให้ฉีดยาเข้าหลังผมก็ไม่ทราบว่ายาตัวนี้มันฉีดเพื่ออะไรเนี่ยเขาบอกว่าฉีดมันจะดีขึ้นระหว่างที่รอหมอนัดไปฉีดนี่นะครับหมอประจำผมก็บอกเดี๋ยวรออีกหมออีกคนหนึ่งจะนัดไปฉีดนะระหว่างนี้ก็ลุงคุณลุงก็เอายาไปทานก่อนให้ยามาอีกเดี๋ยวอีก3เดือนมาเจอกันใหม่วันนั้นเกิดยังไงกับโรงพยาบาลแล้วก็เอายามาวางแล้วก็ปรงอนิจจังนะว่าหุยเอาหมดหนี้เลยเหรอนะ3เดือนเอาหมดหนี้เลยเหรอบั้นปลายของชีวิตรู้เลยว่าล้างไตแน่นอนนะทำไมถึงคิดว่าต้องล้างไตถ้ากินยาขนาดนี้คุณต้นนะมันขับมันออกไปที่ตับขับไปที่ไตเหมือนที่ด็อกเตอร์ว่านะก็ทำยังไงจะไม่ล้างไตก็คิดใช่ไหมแต่ผมนี่มาผมเป็นคนชาวพุทธนะผมชอบสวดมนต์ครับผมก็สวดมนต์นะว่าขอให้เจอหมอดีขอให้เจอยาดีขอให้เจอวิธีการดีๆนะสวดมนต์แต่สวดมนต์แล้วไม่ได้นอนนะไม่จะนอนรอหมอมาหานะแล้วก็ไปหลับไปแล้วมีคนเอายามาวางหัวนอนนะผมก็เข้าไปค้นทางอินเทอร์เน็ตข้อเข่าเสื่อมวิตามินบำรุงข้อเข่าเสื่อมอาหารเสริมก็เยอะมากกินไม่ถูกเลือกไม่ถูกด้วยเลือกไม่ถูกว่าจะของใครดีอ่ะทีนี้มันไปปิ้งตรงน้ำมังคุดนะแว่ว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 นะมันเคยออกโทรทัศน์นะก็เสิร์ชอินเทอร์เน็ตลึกเข้าไปนะก็เป็นการรายการสุขและสวยไปเจอคุณดร.เสรีคุณต้นนะโอ้ก็จัดรายการคนป่วยสนุกสนานมองดูมันเหมือนป่วยสักคนนึงนะแล้วผมก็สนใจมากกับข้อเข่าเสื่อมนะมันนั่งนึกดูมันจริงเลย3วัน5วันเดินก็ได้ป๋อป๋อผมก็บอกไอ้พวกนี้หน้าม้าแง่ๆเลยเดี๋ยวจะมีคนว่าผมไอ้คนที่นั่งตรงนี้แหละอีกแล้วนะแต่ที่ผมชอบก็คือวิธีการที่ดูแลโรคนะท่านดร.นะที่ว่าไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้เกิดภูมิคุ้มกันที่สมดุลมันตรงกับที่ผมเรียนมาตอนเด็กๆว่าเม็ดเลือดขาวมีหน้าที่ดูแลร่างกายโอ้โหสั่งเลย
กระปุกแล้วเท่าไหร่ผมก็บอกราคาเขาบอกยังเก่งก็ไม่หายกับหายสองอย่างนะไม่ตายอ่ะนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรห้าอย่างไม่มีอะไรมาลองดูก็สั่งมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบุบนั่นแหละครับมันก็ผมคนไทยไม่หายก็ตายไม่มีตายอยู่แล้วตายบริษัทอยู่อาคาร RS เนี่ยพอตายอยู่แล้วนะอ่ะก็สั่งนะก็สั่งตัวแทนสีชมพูไม่รู้จักด้วยนะก็เสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งโอนเงินให้เขาก็ไวสั่งวันนี้ประมาณสักก่อนเที่ยงบ่ายวันรุ่งขึ้นมาแล้วไปชนีมาส่งหน้าบ้านเลยเริ่มกินเลยก็ศึกษาคู่มือเขาบอก 1-3 วันแรกให้วันละครั้งละ1แคปซูลแล้ววันที่4จึง2-2ผมก็ให้แม่บ้านดูนี่ไอ้หนูเขากินแบบนี้แม่บอกพี่ปวดจะตายอยู่แล้วพี่2-2ไปเลยแต่ผมยังทานยาหมอตามปกตินะครับทีนี้วันที่23บ่ายทานก่อนนอน2เม็ดตอนนั้นหลังจากกินไปกี่วันพอวันที่28 25ผมเดินลงบันไดตามปกติพยายามจะลงก็ลงไม่ได้วันที่28ย่างวันที่6ผมตื่นนอนมาผมก็เอ๊ะวันนี้ขามันเบาๆนะมันไม่ตึงนะไม่ตึงเหมือนปกติผมก็ก้าวลงบันได1ได้ฮะนะมีกำลังใจแล้วมาแล้ว2 3 4 5ลงได้ลงเสร็จดีใจมานั่งพื้นข้างล่างแล้วเอามือลูบเว้ยเฮ้ยจริงๆเว้ย5-6วันจริงๆเว้ยนะพูดเลยถ้าไอ้นี่มันดีจริงนะตอนนั้นเรียกชื่อยังไม่ได้ถูกด้วยชื่อก็เรียกจักจักนะจำสีชมพูเนี่ยนะถ้าไอ้นี่มันดีจริงนะบอกแม่ใครที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่านะพอจะวิ่งเอาไปแนะนำเขาไปหมดวิ่งด้วยนะเอาขับรถไปให้เขาเลย เพราะตอนนี้ไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ต้องออกศึกแล้วแล้วหลายคนที่ผมแนะนำให้ใช้บีมไม่ได้ผลมีกรณีเดียวครับคือไม่มีวินัยในการทานทานบ้างไม่ทานบ้างทำไงผมรู้เพราะผมเวลาผมเอาไปให้เขาผมจดวันที่ไว้นะครับ2-2 เนี่ย60แคปซูลจะอยู่15วันพอวันที่13ผมก็โทรไปเป็นไงบ้างอาการยังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจวนหมดหรือยังอยู่อีกครึ่งกระปุกโอ้ยสงสัยอย่างนี้มันก็บอกว่าโหอย่างนี้เสียของเสียชื่อบริษัทด้วยนะผมบอกผมโกรธด้วยนะบอกเสียชื่อบริษัทหมดก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ดีผมจริงไม่ใช่ไม่มีวินัยแต่ถ้ามีวินัยนะช่วยได้เชื่อว่าดีใช้ได้ผลทุกคนครับขอบคุณมากครับคุณลุงครับปัญหาข้อเข่าเสื่อมนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่เม็ดเลือดขาวเนี่ยหลั่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ TNF alpha interleukin 6และ interleukin 17นะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบัวบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไป